โลโก้รูปดวงอาทิตย์มีที่ยกน้ำหนักอยู่ด้านบนขอขยับครับผมโคชเป้งสาธิตธนทักษ์กรรมการขอขยับขยับกายวันนี้ชีวิตก็เปลี่ยนนะครับวันนี้เรายังมาอยู่เป็นซีรีส์ไม้พองป้าบุญมีนะฮะก็เป็นท่าบริหารด้านข้างนะครับหรือว่าเป็นในตำราเรียกว่าเป็นท่าตาช่างนะครับก็คือมีการเอ็นไปเอ็นมานะครับเบื้องต้นเวลาเราเริ่มจากจับท่านี้ฮะก็คือเป็นการคว่ำมือแล้วก็พาดไว้บริเวณที่ต่ำกว่าช่วงไหล่เราอย่าเอามาไว้บนคอนะฮะมันจะเกิดการโยกไปโยกมานะครับให้อยู่ลงมาบริเวณต่ำกว่าหัวไหล่แล้วใช้ท่อนแขนเราเนี่ยล็อกไว้สังเกตว่าพอเราทำอย่างนี้เนี่ยเวลาหมุนเนี่ยมันจะหมุนไปหมดแต่คือถ้าเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาหมุนเนี่ยมันไม่ได้ช่วยดันให้ตัวเราไปได้ไกลขึ้นก็จะผิดวัตถุประสงค์สาเหตุที่เราใช้ไม้พรองนะครับเริ่มจากท่านี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าจะเป็นการยืดไปบริเวณพังผืดด้านข้างนะครับพอเราล็อกทุกอย่างถูกต้องเนี่ยเราเริ่มจากช้าๆก่อนก็กดมือลงนะครับตอนนี้ผมกดมือซ้ายลงมือขวาสูงขึ้นนะครับแล้วทำการงอเอวนะครับก็คือเอาซี่โครงเนี่ยนึกภาพว่าเรามีซี่โครงซี่สุดท้ายอยู่ตรงนี้เนี่ยงอเข้าหาสะโพกนะครับงอเข้าหาสะโพกกล้ามเนื้อลำตัวด้านข้างฝั่งตรงข้ามก็จะถูกยืดออกพอเรางอมาจนสุดแล้วเนี่ยเราค่อยดันสะโพกออกไปด้านข้างนะครับมันก็จะถูกยืดออกมาทั้งแผงแล้วการที่เรามีไม้พองเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มระยะนะครับพอเราเอามือซ้ายกดขึ้นเนี่ยตัวเราก็จะไปไกลขึ้นมือก็จะสูงขึ้นก็ทำให้เราออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ผลมากขึ้นเราเริ่มช้าๆพร้อมกันก่อนนะฮะเอ็นตัวไปนะครับเอามือซ้ายกดลงนะครับงอเอวซี่โครงซ้ายหาสะโพกซ้ายดันสะโพกไปทางขวานะครับแล้วก็กดไม้พองลงอีกทีเอามือซ้ายกดไม้พองลงนะครับมือเราก็จะสูงขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าลำตัวด้านข้างเนี่ยถูกยืดมากขึ้นยืดไปสูงๆยืดมือสูงๆแล้วก็เอ็นตัวไว้ก็ได้ทำพร้อมกันนะครับโค้ชเป้งจับไม้พองไว้ที่ด้านหลังไหล่แขนตรงจากนั้นกดไม้พองด้านซ้ายลงงอเอวไปทางขวาขึ้นข้อความท่าตาช่างข้างละ10วินาทีโค้ชทำท่าค้างไว้ข้างครับขึ้นข้อความสลับข้าง10วินาทีโค้ชเป้งเปลี่ยนข้างโดยกดแม้พรองด้านขวาลงแม้พรองด้านซ้ายชี้ขึ้นจากนั้นงอเอวมาทางซ้ายแล้วทำท่าค้างไว้ส่วนเขาเรียกว่าเป็นข้อควรระวังหรือว่าวิธีที่ทำให้ได้ผลมากขึ้นเนี่ยคือหลายคนเนี่ยตัวจะเบี้ยวนะฮะสะโพกมันจะเอียงเวลาทำไปเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ยืดถ้าได้ผลเนี่ยจะต้องรู้สึกว่ามันยืดตรงบริเวณด้านข้างลำตัวเรานี่นะครับฉะนั้นบางทีถ้าเกิดเขาเรียกว่าแทนที่สะโพกมันจะตรงแทนที่เรายืนแล้วสะโพกมันจะตรงนี้บางคนยืนเฉยๆเนี่ยสะโพกมันเอียงนะครับเวลาเรายืดไปเนี่ยไอตัวลำตัวมันเลยไม่ได้ถูกยืดออกก็แนะนำให้ว่าพอเราเอ็นตัวไปแล้วเนี่ยลองหมุนเอวดูนะครับมันจะเจอล็อกที่พอดีถ้าเราเจอล็อกที่พอดีเมื่อไหร่เนี่ยตรงบริเวณด้านข้างลำตัวก็จะรู้สึกยืดมากขึ้นก็เอาไปลองทำแล้วทีนี้ก็ทำเป็นแบบการเคลื่อนไหวนะครับก็คือทำช้าๆก่อนนะครับเล็กๆแล้วก็สลับไปมานะครับหายใจลึกๆระหว่างการทำขึ้นข้อความเอียงซ้ายขวาสลับไปมาช้าๆโค้ชเป้งกดไม้พรองลงไปทางซ้ายและขวาทุกครั้งที่ทำนะครับพยายามออกแรงกดกดมือมันทำให้ตัวเราไปได้ไกลขึ้นนี่คือสาเหตุที่เราต้องใช้ไม้พองนะครับเดี๋ยวลองทำพร้อมกันสัก20ครั้งพร้อมนะครับกราฟิกสายฟ้าที่ด้านซ้ายของจอท่าตาช่างทำเซตละ20ครั้งด้านขวาของจอมีตัวเลขอาราบิกนับจำนวนครั้งโค้ชเป้งทำท่าเหมือนท่าแรกคือวางไม้พรองไว้ที่ด้านหลังของหัวไหล่แขนตรงมือทั้งสองข้างจับที่มุมปลายไม้พรองจากนั้นกดไม้พรองด้านซ้ายลงแล้วงอเอวไปทางขวาสลับข้างกดไม้พรองด้านขวาลงแล้วงอเอวไปทางซ้ายโค้ชเป้งกดไม้พรองสลับซ้ายขวาพร้อมกับงอเอวไปด้านตรงกันข้ามไปเรื่อยๆจนครบ20ครั้งเวลาเราทำนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยคือเราอาจจะดูตัวเองจากด้านข้างเนี่ยตัวเราต้องเหมือนเราอยู่ในซอยแคบๆเวลาเราทำเนี่ยให้มันอยู่ในระนาบเดิมเวลาทำแล้วอย่าให้ก้นมันโด่งไปหรือว่าอย่าให้ตัวมันแอ่นไปเพราะถ้าตัวแอ่นเนี่ยเดี๋ยวทำให้ปวดหลังได้ก็เอาไปลองฝึกกันก็ตั้งเป้าจากการที่ว่าทำให้ได้สัก1นาทีถ้าขี้เกียจนับหรือว่าเป้าหมายเราให้ได้99ครั้งต่อวัน